สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้รายการซัดแชนนลครับเนี่ยฮะสาระาสำหรับตอนนี้คับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับที่เราสามารถจะเคลียร์บางเรื่องบางอย่างออกจากไลน์ของเราได้ครับโดยที่ไม่กระทบกับเรื่องอื่นๆเลยครับสมมุติตอนนี้ผมอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะไม่ต้องสมมุติหรอกอยู่ในไลน์กลุ่มอยู่แล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยรูปบางรูปมันเยอะไปอ่ะอยากจะลบรูปออกได้ไหมแต่อยากจะลบทีเดียวออกไปทั้งหมดแต่ว่าการลบเนี่ยอยากจะลบแต่รูปได้ไหมส่วนข้อความ ไฟล์ต่างๆเนี่ยแชทต,ต่างๆอยากเก็บ,บอยากเก็บไว้อะเอาไว้ดูไว้ใช้งานใส่ผายพักหน้าทําได้ไหมทําได้ครับคุณผู้ชมครับอย่างคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> ผมมีทั้งรูปภาพมีทั้งข้อความครับผมมีทั้งข้อความเสียงฮะทีนี้ผมอยากจะรบเฉพาะในส่วนของอข้อความเสียงไปอ่ะจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่โทรศัพท์มือถือผมทําได้ไหมทําได้ครับคุณผู้ชมฮะแตะขีดสมขีดที่มุมขวาด้านบนครับแตะโชกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นดูแถวล่างสุดที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆครับแตะตั้งค่า อื่นๆเข้าไปเลยฮะจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งพบคําว่าลบข้อมูลตัวสีดําๆนี้นะครับลบข้อมูลตัวสีดำให้ย้ําอีกทีครับแตะเข้าไปเลยครับ ทีนี้คุณผู้ชมก็จะพบว่านะฮะไอตัวที่เราสามารถจะเลือกลบได้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนั่นคือ1รูป2ข้อความเสียงและ3ไฟล์ครับผมเราก็เลือกได้เลยฮะว่าต้องการลบอะไรครับต้องการลบแค่รูปไหมเก็บข้อความต่าง,างๆไว้ครับผมหรือว่าต้องการลบเพียงแค่ข้อความเสียงฮะก็สามารถที่แตะและเลือกได้ครับหรือจะเอาทั้ง3อย่างไปเลยก็ได้จากนั้นก็มาแตะเลือกในส่วนของลบข้อมูลที่เลือกที่แถบสีแดงด้านล่างครคุณผู้ชมครับผมก็สามารถจะเลือกได้นะ แต่นอกเหนือจากนี้ฮะยังมีในส่วนของช่วงเวลาที่จะลบข้อมูลในส่วนของแถวบนสุดที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเขาก็จะเขียนว่าทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากลบทั้งหมดทําได้ไหมก็ทําได้ก็แหละแตะเข้าไปดูเลยสิครับก็จะมีให้เราเลือกนะฮะว่าจะเลือกทั้งหมดเก่ากว่า1วันเก่ากว่า1สัปดาห์เก่ากว่า1เดือนเก่ากว่า1ปีก็เลือกออกไปสักอย่างหนึ่งเลยครับผมก็เลือกไปเลยฮะเก่ากว่า1ปีจะเก็บไว้ทําไมแบบนี้ครับผมก็สามารถที่จะเลือกลบได้ฮะเก่ากว่า1วันแบบนี้ก็ ได้ครับคุณผู้ชมครับผม,ผมก็จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณาพื้นที่ที่เราจะใช้ในโทรศัพท์มือถือครับเนื่องจากข้อความต่างๆไอแชทต,ต่างๆพวกนี้หรือรูปภาพต่างๆมันเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งมันเยอะมากนะครับรบางคนบอกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่หรอกจาก้าแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็เลือกใช้งานได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่เราไม่ต้องการใช้ออกไปแชทเก่าๆโฟลเดอร์เก่าๆอะไรพวกนี้ก็ ทิ้งมันไปบ้างก็ได้ครับจะได้เหลือพื้นที่ให้โทรศัพท์มือถือของเราทํางานได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ